ต่อไปนะคะเราจะดูแผนภาพแสดงกลไกในการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายจะใช้แผนภาพของสสวท.ในหน้าที่82นะคะเดี๋ยวให้ดูคนหล่อคนหล่อเอาละเราจะให้ดูภาพในแบบเรียนของนักเรียนนี่แหละนักเรียนดูซิว่าสองคนเนี่ยคือมันคือคนเดียวกันแหละแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างเรื่องการแต่งกายพอดูปุ๊บอ้าวคนคนเดียวกันแล้วดูตรงไหนดูการแต่งกายพอดูการแต่งกายปุ๊บนักเรียนก็ขึ้นไปดูส่วนบนเลยจะเห็นได้ว่าที่อุณหภูมิต่ำมนุษย์เราก็จะต้องทำไมปรับตัวเองด้วยการใช้มันสมองคิดแก้ปัญหาก็คือสวมเสื้อผ้าที่หนาๆปกคลุมร่างกายเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายเป็นปกติไม่หนาวเกินไปนะส่วนอุณหภูมิสูงก็ทำไมคะใส่เสื้อแขนสั้นนุ่งกางเกงขาสั้นนะและที่เดินชายหาดแล้วใส่สายเดี่ยวเดี๋ยวคุณไม่เข้าใจชายหาดนี่อุณหภูมิไม่ร้อนเนาะหรือเขาเดินตอนกลางวันแดดเปรี้ยงๆใช่ป่ะอันนั้นอนุโลมให้ใช่ป่ะนี่คือสิ่งที่ครูถามแล้วครูจะถามต่อยทำไมเที่ยวกลางคืนแล้วใส่สายเดี่ยวใส่สายเดี่ยวแล้วนุ่งสั้นเลยนุ่งกางเกงขาสั้นเธอคิดว่าพวกนี้บ้าไหมบ้าไม่ดีหรอกพวกนี้ต้องเป็นคนบ้าปกติเขาก็จะไม่ทำกันใช่ไหมคนปกติใช่ป่ะเที่ยวกลางคืนก็อาจจะแต่งกายพอเหมาะพอควรนี่ทำไมคะใส่เกาะอกอย่างเงี้ยใส่เกาะอกแล้วเกาะอกก็มีประมาณแค่คืบเดียวโชว์ทำไมโชว์ข้างบนแล้วก็โชว์ข้างล่างเห็นสะดือแถมใส่อะไรใส่ตังหูให้สะดืออีกโอ้กุ้มใจเนาะมันเป็นอะไรที่คนอย่างเนี้ยเขาเรียกคนผิดปกติถ้านั้นเราจะไม่เป็นคนผิดปกติเราก็จะต้องไม่แต่งกายอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าเห็นเมื่อไหร่นะเป็นเรื่องแสดงว่าครูจะเขียนป้ายติดแล้วไปแจ้งความไว้เลยหรือไม่งั้นก็ไปบอกตำรวจเนี่ยเด็กคนนี้ผิดปกติให้จับด้วยได้ไหมได้นะถ้าเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนเราถ้าคุณครูเจอตำแบบยามค่ำคืนแล้วใส่เกาะอกหรือใส่สายเดี่ยวครูแจ้งความจับได้เลยเพราะครูถือว่าครูสอนแล้วใช่ป่ะเราปกติเราจะต้องไม่ทำนะดังนั้นพวกที่ทำอะพวกที่ไม่พวกมีปัญหาทั้งนั้นแหละเดี๋ยวจริงๆแล้วมันก็คือใช่ไม่มีปัญหาเด็กมีปัญหาเด็กมีความอบอุ่นบ้านอบอุ่นมันก็ต้องอยู่บ้านกินข้าวนอนหลับดูทีวีอยู่บ้านใช่ป่ะอยู่กับพ่อกับแม่พวกนี้ขาดความอบอุ่นพวกมีปัญหาขาดความอบอุ่นแสดงให้เห็นถึงว่าฉันขาดความอบอุ่นไงฉันใส่เสื้อที่มันแบบจริงไหมล่ะเราพูดกันจริงไหมมันขาดความอบอุ่นจริงๆเลยมันใส่เกาะอกเนี้ยใส่ขาสั้นเนี้ยขาดความอบอุ่นต้องการความอบอุ่นจากผู้อื่นมาให้อย่างเงี้ยพวกนี้ไม่ดีจริงแล้วนะถ้าเราเรียนให้ดีแล้วเราอิงความคิดจริงๆกับคนยุคปัจจุบันที่ทำอะไรแบบไม่ค่อยจะเป็นไปตามเหตุและผลอย่างเงี้ยพวกนี้บ้าๆนั่นแหละเราไม่บ้าไงเราจึงไม่เป็นใช่ไหมเราไม่บ้าเอาละนักเรียนดูสิเห็นไหมเขาอากาศร้อนรองเท้าถุงเท้าพวกก็ไม่ใส่ส่วนอันนี้หนาวเหมือนเรานอนกลางคืนเราไม่จำเป็นต้องใส่ถุงเท้าแต่ถ้าหนาวจัดๆเราก็อยากสวมเนาะถ้าบ้านมีห้องแอร์พวกมีห้องแอร์ก็ผิดปกตินะเปิดแอร์แต่ห่มผ้าสมิธเลย ตกลงแล้วมันจะยังไงมันจะเอาหนาวหรือเอาไม่หนาวอะไรอย่างเงี้ยนะ เอาละจากภาพนี้ครูจะอธิบายภาพนี้นะคะจะอธิบายแผนภาพนี้เขาบอกว่าปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดให้คนเหล่านั้นมีการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาเช่นอุณหภูมิสูง
นะก็คือปัจจัยจากภายนอกเนี่ยสูงปัจจัยจากภายนอกก็คืออุณหภูมิสูงเขาก็แก้ปัญหาโดยการใส่เสื้อผ้าที่ทำไมคะระบายอากาศได้ดีอันนี้อุณหภูมิข้างนอกต่ำก็ต้องปกปิดร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่พอเหมาะคือสูงขึ้นนั่นเองดังนั้นปัจจัยจากภายนอกเป็นตัวกำหนดให้บุคคลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้นั่นหมายความว่าอุณหภูมิของเลือดถ้าหากว่ามันสูงกว่า37องศาเซลเซียสเมื่อไหร่มันจะกระตุ้นศูนย์ควบคุมที่ไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสก็คือสมองที่เป็นสมองส่วนกลางที่อยู่ด้านล่างของสมองส่วนหน้าแต่ห้ามมองไปที่ลูกคางนะพอบอกสมองส่วนหน้านี่หน้าผากนี่นะส่วนที่ทำหน้าที่ความจำใช่ไหมพอมองด้านล่างเอ๊ะทำไมไม่เป็นลูกคางไม่ใช่นะลูกคางก็คือลูกคางนะนักเรียนอยู่ท้ายทอยเนี่ยอยู่บริเวณนั้นน่ะแต่ถ้าดูภาพถ่ายของสมองจะเห็นว่ามันอยู่ด้านล่างนะแต่ไม่ได้อยู่แบบด้านหลังมันคนละส่วนนะดูให้ดีนะจะกระตุ้นศูนย์ควบคุมที่ไฮโปทาลามัสนะฮะพอกระตุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะมีการสั่งการให้ลดเมตาบอลิซึมอ้าวลดอัตราเมตาบอลิซึมลดการเผาผลาญทำไมอ่ะถามแล้วสิตอนนี้ถามแล้วลดอัตราเมตาบอลิซึมอัตราการเผาผลาญระดับเซลล์ลดการเผาผลาญระดับเซลล์ก็คือถ้าอุณหภูมิสูงสูงภายนอกสูงสูงสมองส่วนไฮโปทาลามัสสั่งการมาให้ลดการทำงานในระดับเซลล์เพื่อให้ทำให้ร่างกายมันการทำงานระดับเซลล์จะมีการใช้พลังงานมันก็เหมือนทำให้ร่างกายนั้นร้อนขึ้นอีกก็เลยไปลดมันไม่ให้มันทำงานระดับเซลล์มากแต่ไม่ได้ไปหยุดเลยนะแต่ลดดังนั้นมันก็จะลดการคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาที่จะไปรวมตัวกับน้ำและเป็นกรดอะไรคะเกิดกรดอะไรคะกรดอะไรเอ่ยเรียนไปแล้วกรดอะไรเอ่ยกดอะไรเอ่ยกดอะไรคะกดคาร์บอกดคาร์บอนิกกดคาร์บอนิกซึ่งเจ้ากดคาร์บอนิกก็จะเป็นกดที่อยู่อิสระไม่ได้ใช่ไหมเราต่อกันนะเราต่อกันที่ตรงที่ว่าไปลดการทำงานในระดับเซลล์ลดอัตราเมตาบอลิซึมในร่างกายให้น้อยลงพอลดปุ๊บนะพอไปลดปุ๊บก็คือช่วยทำให้ร่างกายอยู่ได้ใช่ป่ะลดระบบการเผาผลาญนั่นเองร่างกายอยู่ได้หลอดเลือดก็ทำไมคะหลอดเลือดขยายตัวต่อมเหงื่อก็สร้างเหงื่อนะสร้างเหงื่อหลอดเลือดขยายตัวพอหลอดเลือดขยายตัวก็เหมือนกับท่อระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่หลอดเลือดก็เหมือนกันแต่ถ้าหลอดเลือดหดตัวท่อมันก็จะเล็กหลอดเลือดมันจะเล็กการระบายออกพื้นที่ผิวมันเป็นไงอะมีน้อยไหมล่ะแต่ถ้าหลอดเลือดขยายตัวพื้นที่ผิวมันกว้างการระบายความร้อนออกก็จะเป็นไงก็จะมากขึ้นก็จะช่วยให้ร่างกายรักษาระดับได้เย็นได้หลอดเลือดขยายตัวต่อมเหงื่อสร้างเหงื่อพอต่อมเหงื่อสร้างเหงื่อก็จะเป็นไงคะส่งหรือว่าหลั่งออกมาอยู่ที่บริเวณผิวหนังพออยู่ที่บริเวณผิวหนังแฉะเปียกเหงื่อชุ่มเลยลมมาพัดปะทะก็พาระเหยเอาน้ำที่เอาเหงื่อที่อยู่ที่ผิวหนังเนี่ยระเหยออกก็พาให้ทำให้ร่างกายเย็นก็เป็นการลดอุณหภูมิมันจะเป็นระบบอัตโนมัติของมันนะในการที่เรามีเหงื่อเคยเป็นประเภทมีเหงื่อแล้วขนลุกด้วยป่ะอันนั้นเป็นไข้นะนักเรียนอันนั้นผิดปกติขนแขนมันก็จะขนแขนไม่สแตนด์อัพนะไม่สแตนด์อัพนะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มการระเหยและก็การแผ่รังสีออกนะฮะอุณหภูมิของเลือดก็จะลดลงทำให้อุณหภูมิของเลือดนั้นเป็นปกติอยู่ประมาณที่37องศาเซลเซียสนี่คือกรณีที่สิ่งภายนอกปัจจัยภายนอกคือช่วงอากาศร้อนเดือนเมษาอย่างเงี้ยเป็นต้นต่อไปมาด้านที่เป็นอุณหภูมิทำไมคะต่ำแหละ
หน้าหนาวอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำนะฮะส่วนที่เป็นสมองส่วนกลางไฮโปทาลามัสก็จะสั่งการอีกนะฮะทีนี้จะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึมของร่างกายให้มากขึ้นพอเผาผลาญมากร่างกายมีการย่อยมีการทำงานมากจะรู้สึกว่าหน้าหนาวเนี่ยเธอจะหิวเร็วถ้าไม่รู้สึกก็เริ่มสังเกตตัวเองได้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆยังไม่ทันเที่ยงเลยหิวอีกแล้วร่างกายมันมีการเผาผลาญมันวอร์มร่างกายตลอดมันใช้พลังงานตลอดจึงเป็นเหตุให้หลอดเลือดนั้นหดตัวช่วยอีกพอหลอดเลือดหดตัวช่วยมันก็ไม่ค่อยระบายความร้อนออกใช่ป่ะวอร์มร่างกายแล้วใช่ไหมพอวอร์มร่างกายปุ๊บต่อมเหงื่อก็ไม่สร้างเหงื่อถ้ายิ่งสร้างทำไมแสดงว่าผิดปกติมันสวนทางมันทำให้เย็นลงอีกใช่ไหมก็ไม่สร้างเหงื่อออกมาไม่ระเหยออกนะพอไม่ระเหยออกนี้ก็ลดการระเหยลดการแผ่รังสีออกจึงเป็นเหตุให้อุณหภูมิของเลือดนั้นเพิ่มขึ้นการเผาผลาญก็ทำไมมีมากขึ้นระบบจะเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้คนที่ตามใจกับระบบร่างกายหน้านี้จะเป็นให้เธออ้วนค้างฤดูคือกินเยอะไงกินเยอะหน้านี้เธอก็จะกินมันหิวอ่ะก็กินแป๊บเดียวก็กินพอเลยหน้าหนาวผ่านไปฉันก็เป็นยายอ้วนยายโอ่งฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมคะแต่ถ้าเราจะลดอาหารควบคุมน้ำหนักลดหน้านี้แหละหน้าหนาวนี่แหละดีนะนี่คือเทคนิคในการลดอาหารในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลผิวพรรณด้วยค่ะนักเรียนคะช่วงนี้นะช่วงนี้เราพูดกันถึงแผนภาพแสดงกลไกการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายแล้วนะห้องนี้ไม่งงแต่อยากรู้จังเลยว่าปลายทางไม่รู้งงหรือเปล่าเพราะห้องนี้วันนี้เจอกับเด็กโปรแกรมวิทย์คณิตพอพูดถึงหลอดเลือดขยายตัวหดตัวพูดถึงพื้นที่ผิวนักเรียนค่อนข้างจะทำไมคะเข้าใจได้ดีนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าปลายทางถ้าปลายทางไม่เข้าใจอะไรก็ทำไมคะเดี๋ยววิ่งขึ้นมาคุยกันช่วงเบรกกันสักครู่ค่ะถ้างั้นเราก็พักกันสักครู่ค่ะ